้าบอกแล้วว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดเลยไหนเอ้าไม่ประมูลมามันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ไม่มีนะความเร็วไม่ขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ปกติลองดิ300ลองลองเลยมันขึ้นตลอดเลยมันขึ้นตลอดเวลาเลยขึ้นไม่มีสุดอะไรยิ่งใช้ขนาดนี้เอ้ามันคือ F1 น่ะไอ้เหี้ยมันคือรถในตำนานน่ะมึงเอามาแล้วมึงไม่เอามาเทสหน่ะไอ้สัตว์แล้วมึงเอาประมูลเพื่อไม่ได้ไงพี่พีคครับเออเขาไม่ประมูลกันเองมีกูประมูลอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนะไอ้เหี้ยผมบอกให้โอ้จะมันเลี้ยวแบบเนี่ยมันติดที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัก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 เนี่ยเนี่ยไม่ได้แรงเลยทางตรงมันแรงไอ้เหี้ยกูไล่ KR ล้อมาเลยขนาดนี้ไอ้เหี้ยตำรวจขี่ฮอยิงก็แตกไอ้สัตว์ไม่คิดเลยไงอ่ะไหนบอกความเร็วไม่มีสิ้นสุดกูอยากรู้ด้วยว่ามันไม่สิ้นสุดแบบไหนถ้าไม่ใช่500ที่เฮียเชนดีมันเท็จอะนะเนี่ยสิ้นสุดแล้วเนี่ย300เออว่ะแม่งไหลวะแล้วแม่งไหลวะเฮียแม่งไม่สิ้นสุดจริงๆว่ะแม่งเฮ้ยเนี่ยสิ้นสุดแล้ว203 232 222แตกยางใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็แตกปะไม่มีที่อะไรบังให้กูเลยนะยางเนี่ยเนี่ยมีอะไรบังยางกูไม่แน่ตอนโดนยิงยางเนี่ยอยากเห็นเลี้ยว300ไหมผมจะลองเลี้ยว300ทุกคนดูลองเล่นเขาไหมอ่ะคันนี้อาจจะมีดีที่เขาโป้งยางแตกอ่ะมึงคว้าเหินคันนี้ยางแตกไหมฮอตามเนี่ยขนาดล้อเล็กๆกับไอ้เหี้ยตำรวจมันจะยิงโดนเลยสัตว์มันก็ขึ้นช้านะมันไม่ได้ขึ้นแบบปูดปาร์ตอะเนี่ยเห็นปะกว่าจะขึ้นถึง200เนี่ยโดนแซงไปแล้วนะเดี๋ยวไปลองแข่งกับพวกรถไอเชอร์ลีฟก็ได้นะเดี๋ยวเราไปแข่งกับรถเชอร์ลีฟก็ได้โทรบอกเชอร์ลีฟก่อนครับเฮ้ยมึงเอารถมึงมาเจอกูหน่อยดิตรงที่เส้นคุกอะเส้นคุกอะอ๋อผมอยู่ตรงตู้ปลาเออแถวนั้นแถวนั้นรอแป๊บโอเคครับก็หายรอไปก่อนรอไปก่อนครับรอไปก่อนเนี่ยกูใช้เวลาจากหน้าคุกมาถึงเนี่ยถึง300นะเว้ยมึงคิดว่าไงอ่ะโคตรไกลเลยนะ
้ำหนึ่งสามไฟเขียวไฟแดงไฟแดงเริ่มเลยตามไม่ห่างไม่ห่างกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้เหี้ยวาเปิดวาเปิดวาเปิดยังไงมึงเจอวาเปิดอ่ะไอ้เหี้ยกว่าผมทิ้งแบบหายเลยนะกว่าจะแซงได้ไอ้เหี้ยใช้เวลาโคตรนานอ่ะมารับหนึ่งสองครับเดี๋ยวรอวาวเปิดเดี๋ยวรอวาวเปิดวาวกูกำลังมาโบกำลังเปิดโบกำลังเปิดโบกำลังเปิดไอ้เหี้ยทำไมมันขึ้นช้าอย่างวะไม่มีเนินหรอไม่มีเหี้ยอะไรแบบเนี้ยเปิดแล้ววาวเปิดแล้วเปิดแล้ว205แล้วครับ205แล้วขึ้น206แต่กำลังขึ้นมา207 207วีเทคปะเนี่ยเครื่องวีเทคกำลังเปิดวีเทคกำลังมา208 208แล้วขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วกำลังแซงแล้วความแรงขนาดนี้ไปแล้วจู้วิเนินรถกูไม่มีเนินไม่เป็นไรแต่กูก็แซงไปที่เรียบร้อยโบมันใหญ่เยี่ยมรอรอบ340ครับเราจะเลี้ยวโค้งด้วยเส้นนี้ว่าไงเซิร์ฟดูอยู่ไหนอ่ะจับหัวใจดูสิครับโอเคเกแก่ดูเอาดีๆอ่ะเป็นเกแก่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วอยู่อ่ะก็บอกให้จับหัวใจดูไงครับเซิร์ฟแกอยู่ไหนอยู่เส้นถนนไฮเวย์ไอเส้นหน้าคุกอะที่แข่งรถอะจะพาผายสนุกอะคันนี้สนุกนะชอบอะลุงได้รถคืนแล้วเหรอลุงคันนี้ได้แล้วแรงไหมลุงมันถามว่ามันแรงไหมมันแรงอ่ะแต่ว่ากว่ามันจะขึ้นได้แม่งใช้เวลาโคตรนานอ่ะประมาณ2นาทีได้อ่ะแต่มันเหมือนปลายมันมาเหมือนกูเคยใช้รถคันนึงที่ไหนนี่แหละที่น่าจะเป็นรถเต่าป่ะสมัยแรกๆอ่ะที่มันเคยขึ้นไปถึง300ถึง400ป่ะตอนเซิร์ฟผมขอลองขี่ตามนะลุงได้มันฟีลเหมือนรถเต่าเลยอ่ะคันเนี้ย ไม่รถเต่าแบบว่าหมายถึงรอรอบไงคือรับรถหรือยังอ่ะลุงอ๋อยังไม่ได้มามันไปเลยใช่มั้ยลุงยังไม่ได้รับเดี๋ยวไปรับรถก่อนมันให้กูเป้าเหอะไอ้เหี้ยแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้โกงอ่ะแต่เดี๋ยวแม่งเนี่ยแค่เดี๋ยวทีแม่งติดที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เหี้ยติดที่อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยติดอีกแล้วเนี่ยมันถ้าเดี๋ยวไปติดที่อะไรติดอะไรอ่ะติดนี่หว่าไอ้เหี้ยเจอละครับขอโทษครับ
อ๋อถ้าช้ามันไม่ติดเว้ยเหี้ยแต่ถ้าเร็วอะติดโคตรมันคันนี้โคตรมันแจ็คชอบอ่ะยังไงเอ็กแล้วพรุ่งนี้รอนานไหมอ่ะผมอยากได้คันนี้อ่ะคันนี้มันโอเคอ่ะปกติมันก็คันนี้แหละไอ้ที่ประมูลมาก็คือคันนี้นะคันแรกอ่ะอ่ะก็ใช่ก็คันนี้ไงแต่ทำไมตอนนั้นมันวิ่ง500ใช่ไหมล่ะมันเพราะอะไรตอนนั้นวิ่ง500อ่ะเห็นคนมีคนบอกว่าเปลี่ยนล้อแล้วมันเปลี่ยนล้อโหมดสปอร์ตอะไรสักอย่างนึงอ่ะโหมดสปอร์ตใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปลองแป๊บนึงโหมดสปอร์ตถ้าได้ในเบืองหนีตำรวจไม่ได้ครับผมบอกเลยถ้ารถมันจะขึ้นช้าขนาดนี้ความเร็วที่มันแบบว่ามันแค่นี้ยังไงก็หนีตำรวจไม่ได้ถ้าแบบบ้านสมมติใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเข้าโค้งทีอย่างเงี้ยแล้วเบรกเงี้ยเนี่ยกว่าจะขึ้น100ได้เนี่ยกว่าจะขึ้น200เนี่ยตำรวจแม่งขึ้นมา250แล้วต้อง KR อย่างเดียวอ่ะยัด KR แบบรอบเมืองตลอดทางอ่ะอันนี้ผมว่าจะไหวแต่ว่ามันก็โดนสไปแท็บเพราะว่ามอไซค์ตอนนั้นมอไซค์วิ่ง500ยังหนีตำรวจไม่ได้เลยอย่างเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยเหี้ยเฮ้ยเชี่ยมาว่ะอย่างเชี่ยคันนี้เลข2ไม่ซ่าดสีขาวโคตรเฟี้ยวรู้สึกแม่งแรงมากเลยว่ะไอ้เหี้ยจริงว่ะจริงว่ะจริงว่ะเหี้ยออรถมันจะเด้งๆดูดิรถมันเด้งตลอดเวลาเว้ยรถมันดูแบบตึกๆๆ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 
าใจแล้วที่ใส่ล้อปุ๊บแล้วรถมันเหมือนจะเด้งแบบอยู่ที่เนินตลอดเวลาแต่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 แบบนี้ก็ดีนะเอ็กเฮียมันก็ไม่ได้โกงนะจริงๆอ่ะให้กูเฮ้อไอ้เฮียเนาะมันไม่ได้โกงนะทุกคนเนาะก็ขับได้อ่ะมาไงมาอีไอ้บอลมาให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์กับนักข่าวลุงแล้วทีนี้บอกว่านักข่าวถามว่าคุณอยากจบโลใครที่สุดในแฟมิเลียไอ้บอลบอกลุงแม็กครับเขาบอกว่าลุงแม็กเป็นปีศาจเกินไปลุงมาตอบเงี้ยกลัวกลัวใจดีมากคิมิโนโตะจะตายปล่อยไปเถอะแล้วพูดเล่นๆไปเฉยมันบอกมันอยากมันอยากฆ่ามันหิวเลือดอ่ะเออปล่อยมันหิวเถอะบอกแก่แม็กอะโอเคโอเคมันมึงก็รู้ว่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือการฆ่าผมนี้ไปยากกับดวงจันทร์อีกนะไอ้เหี้ยบอกให้โอ้ยเหี้ยรถสั่นรถสั่นสั่นรถสั่นเหี้ยเหี้ยรถจะพังไปเนี่ยขับไปขับมาเนี่ยเหี้ยเหี้ยกลัวพังไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยเหี้ยโอ้ยล้อหลุดล้อจะหลุดเหี้ยล้อจะหลุดอุ้ยอุ้ยล้อหลุดล้อหลุดเหี้ยเราจะหลุดอุ้ยอุ้ยเหี้ยเครื่องระเบิดปะเนี่ย
เฮียผมยังเอาโค้งแบบว่าไม่เบรกนะข้างหน้า450จะไม่เบรกข้างหน้าจะไม่มีเบรกเกิดขึ้นจากมือผมรอดูปกติโค้งความเร็วขนาดนี้ต้องเบรกอุ้ยเชี่ยขับไม่ได้เลยอุ้ยเชี่ยมันขับไม่ได้เลยขับไม่ได้ถ้าได้ความเร็วขนาดนี้ผมจะเลือกใช้ R34 นะฮะเบรกไม่ได้เลยว่ะเข้าใจแล้วพอเวลาเปลี่ยนล้ออ่ะมันมีความแรงก็จริงเว้ยแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้อ่ะมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะขอลองแบบว่าความเร็วปกติดิว่ามันจะเลี้ยวได้ป่ะเลี้ยวได้ว่ะแต่ขึ้นความเร็วสูงมันเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะโอ้เลี้ยวไม่ได้ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แบบนี้เว้ยถ้าแรงรถแรงขนาดนี้แล้วเลี้ยวไม่ได้ผมไม่เอานะมันไม่เกาะถนนอะไรเลยอะแต่ว่าถ้าความเร็วขนาดนี้ตำรวจนี่ร้องแน่นอนอะตามไม่ทันดูดิ300นี่เริ่มเลี้ยวไม่ได้แล้วนะเนี่ยผมต้องเบรกเหลือ100นึงอ่ะเพื่อจะเลี้ยวมันอ่ะแต่ถ้าแบบไม่มีล้อเคลียร์เนี่ย300 200ก็เลี้ยวได้อ่ะมันไม่โดดหนนเลยอ่ะมันไม่โดดมันไม่เหินมันไม่เหี้ยอะไรเลยอ่ะมันไม่มีเนินหรือว่าเหี้ยอะไรเลยอ่ะคนหรือว่าวะตรงนี้คนปะผมเอาคันนี้แหละครับลองเอ็กผมไม่เปลี่ยนละขอบคุณครับผมเอาคันนี้แหละมีสองคนแค่นี้ครับ1เปลี่ยนโมเดลใหม่แต่จะไม่ใช่วันนี้แน่นอนเพราะว่า F1 มันลงแล้วมันไม่ติดไม่รู้เพราะอะไร2แท้คันนี้แต่ห้ามเปลี่ยนล้อถ้าเปลี่ยนโดนยึดไม่คืนเงินสักบาทแล้วก็2โอเคโอเคให้นะอ
ะเดี๋ยวจูนออกก่อนแล้วถ้าเราเปลี่ยนล้อเราจะโดนใบไหมไม่โดนไม่โดนแต่จะลบทิ้งทันทีเลยไม่คืนกันสักบาทแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะสตรีมสไนด์ไงลุงครับลุงลุงจูดีไว้ผมหน่อยดิกล่องจูนุงมีกล่องแหน่เหี้ยเนี่ยลุงจูดีไว้ผมหน่อยลุงมันเหี้ยจัดเลยอ่ะมันโดดมันแบบเบาอ่ะคันเนี้ยตุ่นนี่ไม่ใช้รถไฟฟ้าได้มั้ยเนี่ยลุงได้หมดรถไฟฟ้ายังไม่เคยลองเลยต้องลองเอามาสิมีอีกมั้ยล่ะเอาผมเป็นหนูทดลองมั้ยได้นะแต่แป๊บนึงกำลังมีใครคานอยู่เดี๋ยวผมไปคานมาให้คุณเบรกดีมั้ยคันเนี้ยเบรกไม่ค่อยดีครับมันไหลหน่อยเลี้ยวกว้างๆด้วยคันเนี้ยแต่ไม่รู้เสียขึ้นมาดิเป็นอีโวของเรลิปเปอร์เก่าอะลุงที่มันเขาบอกมันเคยโกงคันเนี้ยแล้วเขาเนิร์ฟไปอะผมเมื่อก่อนมันโกงแล้วเขาเนิร์ฟไปลุงคันเนี้ยไอ้เฮี้ยนี้เป็นคนยังไงวะเอารถที่เฮี้ยมาให้กูจูดเนี่ยมันเป็นคนอะไรวะรวยมากมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยรวยชิบหายเลยสัตว์วีลอดช่องสิงคโปร์เลยเมื่อกี จะลองเทสลาไหมล่ะกูอยากลองเหมือนกันอ่ะทานได้ไหมเทสลาดีกว่าไหมสัตว์ทานหรออันนี้จูนยังอ่ะครับลองเอ็กอันนี้จูนยังอันนี้จูนยังจูนยังคันไหนคันเอฟวันอ่ะออกแล้วจูนออกแล้วออกแล้วออกนานยังตอนที่ผมไปลองมันมีจูนอยู่ไหมมีเพื่อเขาออกมาดิแอดมินครับขอแลกของจูนครับหมดไอสัตว์หมดเฮ้ยเอ็กแล้วแม็กลาเรนอะแม็กลาเรนของไอเบิร์ดอะมันมีคันหนึ่งอะครับที่จะมาทดแทนอะแต่ให้ลองคันนี้ก่อนลองขึ้นปกติยังมันเป็นอะไรอะเสียงแตรมันบั๊กอ่ะเสร็จแล้วไม่บั๊กฮะก็ไม่บั๊กไงดีก็มันไม่บั๊กนี่ลองพอดีๆฟังใหม่ทำไมอ่ะเวลาขับรถมึงบีบแตรหรอไม่มันจะเป็นเสียงเด็กแบบสายไฟช็อตกันนะไม่นะของกูก็ปีนปกติเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะเนี่ยทำไมกูแชร์ไปเลยจีดแป๊บนึงจีดยังไงวะเหมือนจีดเลยก็ไม่มึงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วคนเหี้ยอะไรบีบแตรขับรถใช้หรอไม่ต้องกดแตรแค่ขึ้นมันก็ดังอ๋อแป๊บนึงฟังก่อนโอ้ไอ้เหี้ยเออเป็นจริงมันมีคันนึงแต่ไม่รู้เป็นจริงไอ้เหี้ยเป็นจริงไอ้คันนี้มันคือรุ่นอะไรอะไม่รู้ว่ากูจะรู้ไม่ล่ะไอ้กูไม่เคยขับแบ็คกราเดนสัตว์ไม่ลองถามมีปัญญาไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้รุ่นนี้รุ่นอะไรถามไม่หน่อยรุ่นนี้รุ่นอะไร GT McLaren GT
แมคลาเรน GT 7 GT อ่ะไม่รู้ว่า P1 หรือว่าเหี้ยอะไรไม่รู้ว่ามึงดูในแชทก็กดเยอะอีกรับเยอะอ่ะ